บาลงดอก่อนนะครับเจ๊ทำไมอ่ะก็มีการประกาศรายชื่อนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา30รายชื่อผู้ครอบสุดท้ายตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ตามปีตามการชี้แจงนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนทุกปีไอ้รายละเอียดปีกย่อยพวกนี้เหมือนคนยังไม่รู้ว่าดิฉันยังไม่ได้โหวตเป็นปีที่2ติดต่อกันเพราะทีมชาติไทยทีมชาติไทยชายออกมาอยู่นอกท็อป100เราอยู่113ครับตอนนี้ถ้าเราได้แชมป์คิงส์คัพนี่เราจะขึ้นไปถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงต้องขึ้นไปถึงไปต้องอยู่ในท็อป100ในเดือนสิงหาเพื่อกันยาจะเริ่มจบละนะก็ไม่ทันละปีที่แล้วก็นับเป็นฤดูกาลแล้วก็ตัดที่เดือนตุลาที่เบนเซม่าคือวันปิดโหวตสิ้นกันยาแล้วก็เบนเซม่ารับเดือนตุลาปีที่แล้วก็ไม่มีการระบุชัดเจนปีก่อนหน้านั้นที่พี่เมสได้ลูกแก้วที่7ไปเล่นก็เป็นปีหลังโควิดที่ไม่มีการแจกก็เลยให้เริ่มนับตั้งแต่1มกราอ๋อมายันสิ้นปีคือเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยไปตามที่เขาสบายใจสรุปว่าปีนี้เนี่ยนับตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วเอ้ยตุลาคมปีที่แล้วโอ้นับตั้งแต่สิงหาคมปีสิงหาคมปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี้นั่นคือชนปีพอดีชนปีเรื่องของผลงานนะครับเพราะฉะนั้นจริงก็นั่นแหละครับหลายๆชื่อที่โผล่เข้ามาตัวเต็งก็ผมว่าก็น่าจะชัดแหละไม่แจ๋วแหววเออเมสซี่ฮาแลนด์เดอบรอยแชมป์เก่าเข้ามาให้เกียรติหน่อยแชมป์เก่าคาริมเบนเซม่าใช่ไหมฮะคาริมเบนเซม่านี่ในบรรดานักเตะฝรั่งเศสติดมานานที่สุดว่ะติดโผล่นะติดมาทุกปีซิตี้นี่7คนเลยอ่ะโอ้โหไม่แปลกให้ก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่แปลกโอเคโอเคฮูเลนอัลวาเรสไงนี่ไงที่เราคุยกันไว้ก่อนเข้ารายการ4แชมป์บอกว่าถ้านับเฉพาะแบบเกียรติยศถ้วยใหญ่นะอัลวาเรสก็กวาดหมดเหมือนกันฮะ3แชมป์กับซิตี้แชมป์โลกกับอาร์เจนใช่มั้ยพอมั้ยแล้วพอสู้กับพี่เมสมั้ยล่ะไม่น่าพอไม่พอไม่น่าพอไม่พอกูเลียนก็บอกว่าผมหลีกทางให้พี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมรอได้อายุผมยังน้อยอยู่นะครับหรือชาตินี้ผมไม่ได้เลยก็ได้แต่ปีนี้ผมต้องขอให้พี่ได้นะครับโอเคนี่น่าจะแบเบอร์เต็งหนึ่งก็คือนี่แหละเมสซี่ใช่ไหมฮะเต็งสองฮาแลนด์ใช่แล้วก็KDBKDBเต็งสามเบียดกันขึ้นลงอยู่นี่มีแค่นี้ตัวละครหลักนะฮะลองโหวตเข้ามาได้นะทุกคนเนี่ยรายชื่อใน30รายชื่อผมเชื่อว่าหลายๆคนหาได้อยู่แล้วล่ะลองดูซิว่าหรือขมวดเลยเมสซี่ฮาแลนด์เดอบรอยน์อ่ะผมให้แค่3ชื่อนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ขึ้นมาลองโหวตทยอยมาเรื่อยเนี่ยลองโหวตดูว่าอาเจนก็มาเยอะนะลอตาโรมาร์ติเนสก็มาคิมินแจเป็นกองหลังชาวเอเชียคนแรกที่ติดโผนี้ใช่ไหมลองโหวตเข้ามาได้ครับว่าในความคิดเห็นของทุกๆท่านเนี่ยใครสมควรจะได้รับรางวัลบอลลงดอปีนี้นะครับลองโหวตเข้ามาได้คุณโมจิด้าแหละครับวันนี้พี่กบจะเรียกรถทัวร์ไหมคะขอบคุณมากๆนะครับในการสนับสนุนก็โบกโบกไปเรื่อยๆแล้วแต่จังหวะคุณเอริสตั้งคำถามนี้น่าสนใจครับถ้าเจ๊หมวยโหวตได้จะโหวตใครจะโหวตใครอันนี้ถ้าเกิดปกติถ้าโหวตได้ก็จะยังบอกไม่ได้จนกว่าผลจะออกว่าเขาจะห้ามพูดก็คงจะแต่เพื่อนโหวตไม่ได้ไงก็ต้องตอบบีบีก็ต้องให้พี่เมสซี่เมสซี่เมสซี่โรนโดติดไหมครับไม่ติดนะฮะไม่ติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003ไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนโดนะครับที่เข้ารอบ30คนสุดท้ายนะฮะโอเคเมสซี่เมสซี่เยอะนะเมสซี่เยอะเมสซี่เยอะเข้ามาอีกเมสซี่ฮาแลนด์เดอบรอยน์สามคนนี้ตัวเต็ง3คนแรกเควินเดี๋ยวนะพี่เมสเมื่อคืนนี้เพิ่งส่งผลงานในการปีที่ผ่านมานะแป๊บหนึ่งเนี่ยเมสซี่เยอะมากแต่บางคนก็บอกเนี่ยถ้านับเฉพาะเกียรติยศรางวัลนะฮูเลนอัลวาเรสนะถ้านับจำนวนนะใช่แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยเนาะคือบารมีมันก็จะมีหลายปัจจัยบารมีไม่ได้อันนี้คือเขามีลิสต์ไว้เลยใช่ไหมครับเจ๊ว่า personality price performance 3 P personality เนี่ยบารมีบุคลิกของคุณเป็นยังไงบ้างต้องได้ด้วยไม่ใช่แบบว่าใกล้จะโหวตแล้วอย่างซีดานเอาหัวไปโขกเขาไม่ได้ภาพลักษณ์อะไรเงี้ยต้องได้ต่อให้ได้แชมป์ยุโรปโดนตัดออกเลยก็เป็นหลุยส์ฟิโก้ชูไปใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะฮะเกียรติยศแล้วก็ถ้วยแชมป์แล้วก็ผลงาน performance ทั้งกับทีมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแบบอะไรอยู่คนเดียวฮาแลนด์เริ่มมานี่บางคนก็บอกฮาแลนด์ครับฮาแลนด์
เมสซี่ส่งท้ายครับปีสุดท้ายเมสซี่ลอยลำครับปีสุดท้ายนี่เป็นไงล่ะฮาลันควรได้นะครับเมสซี่เจคือก็ควรได้อ้าวไม่แล้วเมสซี่มีควรได้เอาอีกแล้วยาดิยาดิเขาบอกว่าไอ้นี่คือเรียกการตั้งคำถามเรียกแขกเรียกแขกจากฝั่งตั้งคำถามเรียกแขกจากฝั่งที่มีกองเชียร์เยอะกว่าผมก็ถามว่าแล้วเมสซี่มีคุณได้เหรอฤดูกาล2022/23ของพี่เมสก็54นัด38ประตู25แอสซิสต์แชมป์ก็ดังที่ทราบกันไปแล้วฟุตบอลโลกแชมป์ลีกเอิงแล้วก็โทเฟ่เดชองพยงก็คือคอมมูนิตี้ชิลสุดยอดแชมป์ที่โดนตำหนิมาว่าเราหลุดได้ยังไงว่าเราไม่พูดว่าเราไม่พูดถึงเป็นการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงครั้งที่16ปีที่แล้วไม่ได้รับการเสนอชื่อเพราะว่าปีแรกของเขาที่ PSG มันก็สะท้อนภาพของการของการละกันคือพี่เมสปีแล้วหลุดจากการเสนอชื่อแต่ก็ทุกคนเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรโอเคครับต่อมาเต็ง2เมื่อกี้ก็ลืมให้เขาทำอันนี้ไว้ว่าจะได้เปรียบเทียบพวกจำนวนนัดจำนวนอะไรพวกนี้ฮาลัน57นัดฤดูกาลของมัน 22-23 นะ57นัด56ประตู9แอสซิสต์แชมป์ก็คือทริปเปิลแชมป์ที่เราทราบซากกันดีอยู่ที่ซิตี้ประกาศอย่างยิ่งใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA คัพ57นัด56ประตูเป็นการได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งที่3ปีที่แล้วอยู่อันดับ10ได้คะแนนโหวตเป็นอันดับ10โอเคปีนี้ก็จะต้องกระเด้งขึ้นมาส่วนจะถึงอันดับไหนก็ว่ากันจะถึงที่ไหนหรือจะมาแซงเป็นที่1เฮ้ยหรือว่าจะมาสูงขนาดไหนหรือจะมาสู้พี่เมสเควินเดอบรอย32ขวบแล้วปีฤดูกาลที่ผ่านมา57นัด12ประตู32แอสซิสต์ก็แชมป์ก็เท่าเอางี้ดีกว่าแชมป์ก็เหมือนฮาลันก่อนที่จะว่าขึ้นไปท้าชิงพี่เมสเดอบรอยกับฮาลันใครสำคัญกว่ากันในทีมแมนซิตี้เออคุยมาดิบอกเดอบรอยกด1ถ้าต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่ขึ้นไปเบียดกับเมสซี่แฟนแมนซิตี้เลือกใครขอ1คนแฟนแมนซิตี้ขอ1คนเดอบรอยหรือฮาลันขาดใครแล้วแมนซิตี้จะแบบปีที่แล้วไม่ได้แชมป์เดอบรอยได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งที่8นะแล้วก็ปีที่แล้วได้รับโหวตเป็นอันดับ3ก็น่าจะสูงสุดแล้วนะคะฮาลันด์ครับมาแล้วนะฮาลันด์เดอบรอยฮาลันด์ฮาลันด์กด1เดอบรอยกด2อ่ะมาฮาลันด์ฝากไว้คิดว่าคิดคือตัวของฮาลันด์ปีที่แล้วครับกับปีก่อนๆที่ได้รับการเสนอชื่ออ่ะเขาแบบปีที่แล้วมันท็อปมากกว่าปีก่อนๆหรือเปล่าฮาแลนด์นะฮะไอ้เดอบรอยก่อนอ๋อโอเคโอเคถ้าคุณคิดว่าฮาแลนด์จะเหนือกว่าเดอบรอยอ่ะผมก็เลยอยากให้คิดว่าตัวปีที่แล้วเนี่ยฮาและเดอบรอยเนี่ยเขาท็อปของเขาหรือเขาแย่ของเขาเทียบกับปีที่ผ่านๆตามมาตรฐานที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปบอกว่าตัวฮาแลนด์เนี่ยแจ๋วกว่าเดอบรอยเทียบว่าตัวเขาเองก่อนแต่ดูตัวเลขเมื่อสักครู่ก็32แอสซิสต์นะ50เท่าไหร่นะเจ๊52นัดคุณอย่าถามฉันต้องถ่ายกลับไปใหม่อีกไม่มีตั้ง30ชื่อเขาคือราชันของการแอสซิสต์เหมือนกันได้ยินนี่แบบโอ้โหทำให้แมนซิตี้มันติ๊กอ่ะเขาเรียกภาษาอังกฤษติ๊กอ่ะมันเดินหน้าไปได้12ประตู32แอสซิสต์เออคือพอได้ยิน32คือใจจริงอ่ะผมยังรู้สึกว่าซีซั่นที่ผ่านมาในความรู้สึกผมนะเดอบรอยดรอปลงแต่พอมาเห็นตัวเลขเนี่ย32แอสซิสต์นี่คือแบบอ้าวเยอะนี่หว่าเออมันก็เยอะนี่หว่าท็อปสุดในเรื่องแอสซิสต์แล้วมันก็เป็นจุดเด่นที่เขาแบบคงอยู่แบบเนี้ยรักษามาตรฐานของเขามาโดยตลอดในระยะอ่ะ5ปีหลังเนี้ยมันต้องมีอ่ะสำหรับบอยอ่ะทีนี้มี new entry หลายคนหนึ่งในนั้นวิกตอร์โอซิเมนอ๋อแชมป์42ประตูเอ้ย42นัดลงสนาม42นัดยิง33ประตูกับ5แอสซิสต์แล้วได้1แชมป์คือแล้วโอชิเมนกับโอชิเมนนี่โอชิเมนมีอังฮิลาวมาอยากได้สนใจฮะคืนนี้จะมามาก่อนหลายคืนแล้วไอเดลอเรนติสท่านประธานบอกว่าถ้าก็มาสิมือซื้อ200มือเอาขาไปข้างเดียวพอนี่มันจ้าบตรงนี้ตอบเขาแต่ละทีอ่ะเขาบอกว่าแต่ถ้ามึงเอามา500กูจะคิดดู500ล้านยูโรนะจะคิดดูก่อนอยู่ที่โอชิเมนจะปัดได้ไหม
นะอองเดลนาน่าก็เป็นนิวเอนทรีได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งแรกมาตินโอเดกาดครั้งแรกค่ะจามามูเซล่าทีนี้เราจะไปถกกันอีกทีในหัวข้อของรางวัลโกปาโกปารางวัลโกปากับรางวัลเลฟยาชินเนี่ยเถียงกันลำบากเลย